สถานการณ์ขาดแคลนน้ำหรือว่าภัยแล้งที่เราจะต้องเผชิญกันนะครับซึ่งเราก็ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดหลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรนะชาวนาชาวไร่ชาวสวนเองจนวันก่อนในภาคอุตสาหกรรมก็ต้องออกมาเตือนโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียละในช่วงนี้เพราะว่าน้ำในคูน้ำลำคลองนี่ก็น้อยอยู่แล้วอย่าเพิ่งปล่อยตอนนี้เลยปล่อยน้ำเสียถึงแม้ว่าจะเป็นค่ามาตรฐานก็ตามนะปล่อยลงไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสน้ำเน่าเสียได้นะวันนี้มีการเตือนออกมานะฮะจากภาคการท่องเที่ยวบ้างเหมือนกันที่ขอร้องนะครับไปยังผู้ประกอบการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะฮะหรือว่าสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบริการสปาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ลดการใช้น้ำลงให้ได้อย่างน้อย 30% ของสถานการณ์ปกติครับเป็นการที่จะออกมาขอร้องกันของคุณกอบการวัฒนวรางกูลนะครับไม่ทราบว่าท่านจะไปสวดสะเดาะเคราะห์นพเคราะห์อะไรนะอาจจะช่วยปัญหาภัยแล้งนะครับอยากให้แบบว่าภัยแล้งผ่านพ้นไปแก้ไขปัญหาได้นะอะไรนะฮะคือก่อนท่านจะไปสวดนพเคราะห์เนี่ยนะฮะท่านก็มาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าได้มอบหมายครับให้กรมการท่องเที่ยวประสานไปทางสมาคมโรงแรมไทยเพื่อขอความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการประหยัดน้ำลดผลกระทบภัยแล้งกันเพราะว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยโดยเฉพาะโรงแรมนี่โอ้ต้องยอมรับนะครับเป็นภาคส่วนที่โรงแรมเขาใช้น้ำปริมาณมากแขกมาพักเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในห้องพักใช่อ่างน้ำเอาบางโรงแรมมีจากุดช่องจากุดที่นะโอ้แน่นอนนะฮะหรือว่าโรงแรมพวกก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคุณนะไม่มีสระว่ายน้ำคนก็ไม่ไปพักแบบนี้นะฮะเขาก็เลยต้องขอร้องกันให้รณรงค์พนักงานช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดนะฮะโดยใช้ในปริมาณน้ำเนี่ยใช้ถังใส่น้ำแทนสายยางในการล้างรถนะเอ๊ะในโรงแรมนี่คงไม่ได้ล้างเท่าไหร่มั้งนะหรือว่านำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ใหม่อ้าวไงเป็นอย่างนั้นไปนะฮะทางด้านคุณสุภวรรณถนอมเกียรติภูมินะครับอุปนายกสมาคมโรงแรมไทยบอกว่าก็ได้ขอความร่วมมือไปยังสมาชิกโรงแรมกว่า700แห่งทั่วประเทศแล้วนะครับให้ร่วมกันลดการใช้น้ำไม่ใช่จะเหมือนท่านรัฐมนตรีนะบอกว่าไปรดน้ำต้นไม้อย่างประหยัดอะไรเนี่ยนะฮะคราวนี้อุปนายกสมาคมโรงแรมนะฮะท่านบอกว่าแจ้งลูกค้าเลยนะไม่ใช่เฉพาะพนักงานนะลูกค้าเลยที่เข้าพักเนี่ยต่อไปนี้ให้แจ้งไปด้วยว่าจะแจกผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูเท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่ใช่เช้าผืนเย็นผืนเอาจริงๆมีอย่างนี้จริงๆบางคนเนี่ยเอาเละแล้วก็จะซักบ่อยขึ้นเยอะขึ้นนะเดินไปสระว่ายน้ำผืนหนึ่งซักตัวเสร็จทิ้งไว้ตรงนั้นอีกผืนหนึ่งเอาผืนใหม่มาซักเดินขึ้นห้องอีกสะดวกสบายฉันจ่ายตังค์แล้วใช้เครื่องไงวันนึงใช้เป็นสิบสิบผืนก็มีบางคนน่ะนะนะเขาบอกว่าจะแจกผ้าขนหนูแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเท่าที่จำเป็นเพื่อลดปริมาณการซักไงเพราะว่าการซักล้างก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมคุณเพื่อช่วยเหลือประเทศในภาวะภัยแล้งอย่างนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมอื่นๆโรงแรมนี้เขาเน้นการล้างรถเลยไงคุณทำไมพูดกันจังรถของโรงแรมที่ใช้ส่งคนไปรับที่สนามบินอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดการล้างรถนะฮะลดความถี่ในการก็แทนที่จะรณรงค์เพราะว่าใช้น้ำในอ่างอย่างประหยัดอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะก็ลดการล้างรถนะฮะลดความถี่ไม่ล้างไปเลยดาหนึ่งสามวันล้างทีก็จะมีคนไปเขียนว่าคนล้างไปนอกอยู่คนล้างโรงแรมไม่อยู่ครับรณรงค์ใช้น้ำไม่ได้อย่างน้อย 30% ของสถานการณ์ปกติครับค่ะเบื้องต้นนะคะสมาชิกของสมาคมโรงแรมเกือบทุกแห่งเนี่ยก็แจ้งว่าได้ดำเนินมาตรการประหยัดน้ำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นการบริหารต้นทุนแต่เมื่อสมาคมขอความช่วยขอความร่วมมือเนี่ยให้ช่วยกันประหยัดสมาชิกทุกรายก็ยินดีนะคะที่จะปฏิบัติให้เคร่งครัดมากกว่าเดิมคาดว่าจะเห็นผลชัดเจนในรอบบินถัดไปนะคะที่ค่าน้ำของสมาชิกเนี่ยจะลดลงส่วนทางด้านคุณยุทธศักดิ์สุภศรนะคะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททก็บอกว่าเตรียมขอข้อมูลเรื่องน้ำนะคะจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาหารือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะโดยขณะนี้เริ่มกังวลนะคะว่าสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยจะกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเป็นเทศกาลที่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบหลัก
หากปริมาณต้นน้ำต้นทุนของไทยเนี่ยมีน้อยก็จำเป็นต้องใช้น้ำอย่างประหยัดแต่คาดว่าเทศกาลสงกรานต์จะไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลสั้นๆ5วัน11ถึง15เมษายนของทุกปีเป็นประเพณีของประเทศไทยที่ปฏิบัติกันมานะคะสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแม้ว่าปีนี้จะแล้งแต่จะไม่กระทบบรรยากาศเที่ยวสงกรานต์อย่างแน่นอนค่ะครับโดยท่านผู้ว่าการทททเนี่ยนะครับท่านก็ยังบอกว่าถ้าภัยแล้งยังยาวนานออกไปอีกเนี่ยนะฮะภาคการท่องเที่ยวก็อาจจะต้องจำเป็นนะฮะหารือกันเพื่อตั้งรับกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งเท่าที่สอบถามไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยนะครับก็ได้รับทราบว่ายังไม่มีนะฮะยังไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดจากนะฮะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ